ยังอยู่กันที่กรุงเทพมหานครนะคะดูภารกิจของรองนาย,ยรัฐมนตรีรองอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะนายทวีศักดิ์บุญมาลงพื้นที่ไปเยี่ยมจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระราบาดโควิด19ที่ย่านถนนพระราม2นะคะ สี่ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิดสิที่จุดถนนพระรามสองพลตํารวจตรีโชคชัยงามวงผู้บังคับการตารวจนครบาลเก้าพร้อมด้วยพันตารวจเอกอํานาจหานชนะผู้กํากับการสอนอแสมดําเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตบางขุนเทียนและอาสาสมัครรวม40นายให้การต้อนรับนายทวีศักดิ์บุญมารองผู้ว่ากทมไปตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจทางพลตารวจตรีโชคชัยรายงานปัญหาที่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะหาข้อหารือในการปรับปรุง แล้วก็ทํางานในการตั้งจุดตรวจบอกว่าเส้นถนนพระรามที่2เป็นถนนเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาระหว่างจังหวัดควรมีการจัดกําลังสนับสนุนในส่วนของทีมแพทย์พยาบาลอาสาสมัครในการตรวจสอบและคัดกรองซักประวัติหากพบเจอผู้ติดเชื้อในเบื้องต้นต้องการกําลังพลอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดไข้ที่จะสนับสนุนในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็พร้อมในเรื่องกําลังพลในการสนับสนุนทีมสาธารณสุขค่ะด้านรองผู้ว่ากทมบอกว่าส่วนของกรุงเทพมหานครเพิ่งจะเคยดําเนินการ ในส่วนนี้ก็จะนําเรื่องและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเรียนผู้ว่ากทมให้รับทราบในปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆยังไม่พร้อมแต่ก็เร่งจัดหาเพื่อให้ทันเวลาทีมข่าวนะคะตั้งข้อสังเกตว่าช่วงคืนที่ผ่านมานั้นจะยังไม่มีการตรวจสอบประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางกรุงเทพเนื่องจากว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์มาประจําที่ด่านมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ตํารวจและอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เทศกิจเท่านั้นที่อยู่ที่ด่านค่ะ